สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่สนามช้างอารีนาเพื่อชมเกมไทยลีกนัดเปิดสนามระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบสุพรรณบุรี FC จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับทำให้เกมไทยลีกต้องเลื่อนออกไปและในวันนี้นะครับจะเป็นการประเดิมสนามของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนักเตะทั้ง2ทีมเริ่มเดินลงสู่สนามกันแล้วครับฟุตบอลไทยลีกต้องหยุดไปนานถึง4เดือนครับและในวันนี้ครับก็ได้เลือกเปิดสนามกันสักทีครับมาดูรายชื่อเสียเล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมเริ่มจากเจ้าบ้านนะครับผู้รักษาตูส่งศิวรักษ์เทศสูงเนินผู้เซ็นเตอร์3คนนะครับส่งพันษาฮิบูลเลบินสุลก้าและดีเก่าส่วนในแนวรุกนะครับส่งสุภโชคสาชาติยืนกองหน้าคู่กับซามูเอลโรซ่ากอนกาเวสมาดูรายชื่อฝั่งผู้เล่นทีมเยือนกันบ้างนะครับผู้รักษาประตูส่งแพทริกเดโต้คู่เซ็นเตอร์3คนนะครับส่งปิยะยกดาริสฮาเมดบักเตอรี่และสุพันธ์ทองสงส่วนในแนวรุกส่งแพทริกไรเชลยืนคู่กับดานิโลอัลเวสเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนกรรมการเป่าเริ่มเกมก่อนนะครับบอลมาตั้งที่สุลก้าครับมาต่อที่ดีเก้าดีเก้าครับเปิดต่อให้กับเนลเลเบนครับโดนซาโตะมองสกัดไว้ได้บอลมาตั้งที่รัตนากรครับออกข้างไปที่จักรกิจลาบตระกูลครับจักรกิจมีพื้นที่ครับจักรกิจครับกัจจาก็ไปในกรอบเขตโทษหลายต่อก็สุภโชคครับโอ้โหไปติดกองสุพรรณครับบอลมาเข้าทางเจ้าต้นเนลเลเบนครับเนลเลเบนกดด้วยขวาครับโอ้โหโดนแพทริกเนโต้ปัดออกไปได้ฮาเมดครับส่งต่อมาที่เดียโก้มาที่ไลเชลครับมาที่ดานิโลครับดานิโลพลิกเข้าซ้ายดานิโลยิงครับโอ้โหไปติดเซฟสิวะละครับบอลมาเข้าทางไลเชลซ้ำก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหมวยลำจะได้สวนแล้วครับบอลมาที่รัตนากรออกข้างไปที่นรุบดินครับมีพื้นที่นรุบดินครับไหลให้กับสุภโชคครับหลุดก็ไม่ได้กรอบเขตโทษสุภโชคไหลกับสมิลยิงครับโอ้โหไปติดเซฟพาติกเนโต้ออกไปครับเกือบได้ประตูขึ้นนำแล้วครับสลัดเจ้าบ้านมือลำยูเต็ดมาชมภาพช้าครับลูกมีเจ้าเช็คสุภโชคครับหลายกับซงเมลครับแปรไปตรงตัวแพทริกเดโต้ครับโอ้โหเกือบเสียประตูไปแล้วครับสำหรับสุพรรณบุรี FC ครับยังดีที่แพทริกเดโต้ยืนถูกตำแหน่งมือลำจะได้ลูกเตะมุมโดยรัตนากรครับรัตนากรเปิดโด่งไปที่พันสามมองครับเรียบร้อยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกนำสุพรรณบุรี FC 1ประตูต่อ0จากการมองของพันษาเหมวิบูลเอาล่ะครับประตูแรกในไทยลีกซีซั่นนี้ของบุรีรัมย์มาแล้วครับจากการมองของพันษาเหมวิบูลครับทำให้เจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกนำสุพรรณบุรีไป1ประตูต่อ0ครับมาชมภาพช้าครับลูกมีเจ้าเกมรัตนากรครับเปิดให้กับพันษาหิบูลครับวันนี้สลัดหลุดปิยะชนกดาลิศมงย้อนเข้าไปเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำสุพรรณบุรี FC ไป1ประตูต่อ0เกมกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงนะครับโอ้โหสุพรรณบุรีครับโดนตั้งแต่ต้นเกมนะครับบอลมาเข้ามือศิวรักษ์ครับเล่นสั้นมาที่รัตนากรออกข้างไปที่เนลเลเบนครับนาเลเบรินครับยังได้บอลอยู่ครับทำทิ้งกับสุภโชคสุภโชคไหลออกข้างให้กับนาเลเบรินครับนาเลเบรินครับมีพื้นที่นาเลเบรินกระชากเข้าไปสุดสลังนาเลเบรินครับเปิดให้กับซาเมลโมงครับเรียบร้อยครับกูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างสุพรรณบุรี FC 2ประตูต่อ0จากการมองของซามูเอลโรซ่ากอนคาเวสโอ้โหมาได้ประตู2ประตูติดต่อกันครับจากการมองของซามูเอลโรซ่ามาชมภาพช้าครับลูกนี้ต้องชมเจ้าต้นเนอร์บดีเลยครับบรรจงเปิดด้วยขวาครับให้กับซามูเอลครับโอ้โหเทคตัวเหนือฮาเมดราติฟมองเข้าเสาแรกครับไปอย่างสวยงามครับทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างสุพรรณบุรี FC เป็น2ประตูต่อ0เกมกลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งนะครับโอ้โหสุพรรณบุรี FC ครับมาเสีย2ประตูติดกันครับบอลมาเข้าทางไรเชลครับเปิดออกข้างให้กับซาโตครับโอ้โหบอลออกไป
บอลมาถึงสุพรรณครับเคลียร์บอลออกมาได้ครับมาที่แพทริกไลเชลไลเชลมาที่ดานิโลครับดานิโลมีพื้นที่ดานิโลครับหลายให้กับเดียโก้เปิดมาที่รัชนาธครับเอาบอลลงได้สวยรัชนาธครับยังไม่มีโอกาสยิงครับรัชนาธเลี้ยงตัดเข้ามากลางครับรัชนาธซัดด้วยขวาครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับสุพรรณบุรี FC ไล่บุรีรัมย์ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2จากการยิงของรัชนาธอรัญญไพโรจน์เอาละครับสนุกแน่นอนครับทีมเยือนสุพรรณบุรี FC ได้ประตูตีตื้นขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ครับมาชมภาพช้าครับรัชนาธอรัญญไพโรจน์ครับล็อกขวาแล้วก็ยิงโอ้โหไปฉลับเนบินสุลาก้าครับทำให้บอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับทำให้สุพรรณบุรี FC ไล่ตีตื้นบุรีรัมย์มาเป็น1ประตูต่อ2ครับโอ้โหลูกนี้ถือว่ามีดวงนิดๆครับบอลไปฉลับสุลาก้าเปลี่ยนทางครับเจ้าแชมป์ศิวลักษ์บทสิทธิ์เซฟทำให้สุพรรณบุรี FC ไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2เกมกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วครับโอ้โหเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับไม่สามารถรักษาสกอร์นำไว้ได้ครับบอลมาที่นฤบดินทร์ครับเข้ากลางมาที่สุภโชคทำชิงเกิดจักรพันธ์ครับจักรพันธ์ไหลก็สุภโชคบอลลึกไปถึงแพทริกเดโต้สาดโด่งขึ้นมาครับนฤบดินทร์มงพันธ์ที่รัตนากรโอ้โหส่งไปติดผู้เล่นสุพรรณบุรี FC ครับบอลมาที่รัชนาธรัชนาธครับส่งต่อมาที่ดานิโลโดนิเกาสกัดไว้ได้และกรรมการก็เป่าจบครึ่งแรกครับเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกนำสุพรรณบุรี FC ไป2ประตูต่อ1มาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับกรรมการเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังกันแล้วครับบอลมาตั้งที่ฮามิดลาตีฟครับเปิดให้กับดานิโลโดนสุลก้าโมกสกัดไว้ได้บอลมาที่ชยพลครับส่งต่อมาที่พัทธิกไลเชลทำชิ่งกับดานิโลดานิโลครับไหลออกข้างให้กับรัชนาธครับรัชนาธยังไม่ยิงครับไหลให้กับดานิโลข้าสายแล้วก็ยิงครับโอ้โหไปติดเลยพี่สุลก้าครับเกือบได้ประตูตีเสมอแล้วครับสุพรรณบุรี FC มาชมภาพช้าครับลูกนี้ครับรัชนาธครับไหลให้กับดานิโลล็อกเข้าสายครับยิงไปติดเลยพี่สุลก้าครับบอลเกือบตรงกรอบครับบอลมาเข้ามือเจ้าแชมป์เสวลักษ์ครับคว้างเร็วไปที่นฤบดินทร์นฤบดินทร์ครับส่งต่อมาที่สุภโชคขึ้นหลังมาที่จักรพันธ์มาที่ซามูเอลครับโอ้โหยังได้บอลนะครับซามูเอลทำชิ่งกับสุภโชคสุภโชคไหลกับซามูเอลแตกเข้าขวาซามูเอลยิงครับเรียบร้อยครับกูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างสุพรรณบุรี FC เป็น3ประตูต่อ1จากการยิงของซามูเอลโรเซ่กอนซาเลซโอ้โหมายิงประตูในช่วงต้นเกมอีกแล้วครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากการยิงของซามูเอลโรซ่าครับมาชมภาพช้าครับลูกนี้ต้องชมเจ้าเช็คสุภโชคเลยครับไหลกับซามูเอลโรซ่าครับกดด้วยขวาเต็มข้อครับบอลพุ่งเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามครับแพทริกเดโต้บทสิเซฟทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างสุพรรณบุรี FC เป็น3ประตูต่อ1เกมกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงแล้วครับโอ้โหสุพรรณบุรี FC ครับมีโอกาสตีเสมอแต่ทำไม่ได้ครับแล้วก็มาโดนประตูเพิ่มคาราบุเอ้ครับเปิดดูครับโดนดีเกาโมกสกัดไว้ได้แต่เจ้าตินจะมีการเปลี่ยนตัวครับส่งสุภรัตน์เหมือนตาลงไปแทนสุภโชคสารชาติครับวันนี้โชว์ฟอร์มเยี่ยมครับทำไป1แอสซิสต์ได้ประตูค่อนข้างห่างนะครับต้องออกไปพักก่อนครับสำหรับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติวันนี้บอลมาเข้าทางพิรดลครับส่งต่อมาที่สุภรัตน์มาที่สมิลครับทำชิ่งกับจักรพันธ์จักรพันธ์ไหลกับสมิลหลุดก็ไม่ได้กดเกียร์โต้สมิลยิงครับโอ้โหไปติดเซฟแพทริกเดโต้ครับเกือบเสียประตูเพิ่มแล้วครับสำหรับสุพรรณบุรี FC มาชมภาพช้าครับลูกนี้จักรพันธ์ครับไหลกับซามูเอลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษซามูเอลครับกดด้วยซ้ายครับโดนแพทริกเนโต้ปัดออกไปได้หวุดหวิดครับบอลมาถึงไลเชลครับโดนภาษาเบียดแย่งบอลไปได้ส่งบอลมาที่ไมคอนครับคืนหลังไปที่รัตนากรรัตนากรมาที่สุพนัทครับไหลกับพิรดลซัดด้วยขวาครับโอ้โหไปติดเซฟแพทริกเนโต้อีกแล้วครับบุกหนักแล้วครับสำหรับเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาชมภาพช้าครับลูกนี้สุภรัตน์เหมือนตาครับเปิดให้กับพิรดลชัมรัศมีวอลเล่ด้วยขวาครับโอ้โหแต่ไปตรงตัวแพทริกเนโต้ปัดออกไปได้งานชุกเหลือเกินครับสำหรับผู้รักษาประตูทีมชาติฟิลิปปินส์รายนี้
บอลคืนหลังมาที่ศิวรักษ์ครับส่งต่อมาที่พันษาพันษามาที่จักรกิจครับจักรกิจครับไหลให้กับไมคอนหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับไมคอนครับแล้วก็ขวาไมคอนยิงครับเรียบร้อยครับกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างสุพรรณบุรีเอฟซีเป็น4ประตูต่อ1จากการยิงของไมคอนมาร์เกสโอ้โหโอกาสเก็บ3แต้มประเดิมสนามไทยลีกสูงเหลือเกินครับสำหรับเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาชมภาพช้าครับจากกินลาตระกูลครับไหลกับไมคอนครับเบียดเอาชนะฮาเมดราติฟหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วไมคอนครับกับบรรจงปั่นด้วยขวาครับบอลเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามทำให้เจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างสุพรรณบุรี FC เป็น4ประตูต่อ1เกมกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงนะครับโอ้โหทีมเยือนสุพรรณบุรี FC ครับวันนี้ครับโดนไปแล้ว4ลูกบอลมาตั้งที่คาราบูเอครับส่งต่อไปที่รัชนาทออกข้างไปที่ซาโตครับซาโตกระชากเข้าไปสุดเส้นหลังซาโตครับเปิดโดให้กับดาเนโลตวัดยิงครับโอ้โหไม่ตรงกรอบครับเกือบได้ประตูตีตื้นแล้วครับสำหรับสุพรรณบุรี FC มาชมภาพช้าครับตรงนี้ไดซุเกะซาโตครับบรรจงเปิดให้กับดาเนโลครับตวัดยิงด้วยซ้ายครับแต่บอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเจ้าตัวเสียดายครับวันนี้ยังยิงประตูไม่ได้เลยครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับบอลมาที่ดาเนโลอีกครั้งครับดาเนโลครับออกข้างไปที่ดาซิเกซาโตซาโตเปิดให้ดาโนโบครับโอ้ไปตีเซฟสิวาลาครับก็ยังไม่ได้ประตูตีตื้นครับสำหรับสุพรรณบุรี FC เอาล่ะครับเจ้าถิ่นจะได้สวยแล้วครับบอลมาที่สุพนัทครับทำที่กับไมคอนไมคอนครับทำที่กับสุพนัทสุพนัทไหลกับไมคอนหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษครับไมคอนครับล็อกเข้าซ้ายไมคอนเปิดให้กับดีเก้าโบครับเรียบร้อยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างสุพรรณบุรี FC เป็น5ประตูต่อ1จากการมองของโรดิโกซินวาโอ้โหเละเลยครับสำหรับทีมเยือนสุพรรณบุรี FC ในวันนี้ครับโดนไปอีก1ประตูครับจากการมองของตีเก่าครับมาชมภาพช้าครับลูกนี้จังหวะสวนกลับเร็วครับไมคอนครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็บรรจงเปิดด้วยซ้ายให้กับดีเก่าโมงกดลงพื้นเข้าไปอย่างสวยงามครับทำให้เจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างสุพรรณบุรี FC เป็น5ประตูต่อ1ครับโอ้โหดีเก่าเติมมาโมงลูกนี้ครับกดลงพื้นครับแพทริกเดโต้หมดสิทธิ์เซฟครับเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเกมกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและกรรมการก็เป่าจบการแข่งขันครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับประเดิมเก็บ3แต้มแรกครับด้วยการเปิดบ้านถล่มสุพรรณบุรี FC ไป5ประตูต่อ1ครับแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับการเจิมก่อนแข่งในวันนี้ก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะเจอกันในวันเสาร์ที่4กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรงครับถ่ายทอดสดผ่านแอปAFP ให้ทุกเครือข่ายดูฟรีกันทั่วประเทศครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ